ายเนี่ยยิ้มแป้นเชียวนะผมรู้สึกว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของผมโอ้อะไรจะมั่นใจปะนะผมนั่นแหละลิตเติ้ลมิสเตอร์อีคั่วตัวจริงผมจะต้องได้รางวัลอย่างแน่นอนผมเนี่ยทำกิจกรรมของเรียนทุกอย่างเลยนั่นแหละปลูกผักสวนครัวโดยไม่ใช้สารเคมีแยกขยะทำปุ๋ยหมักเฮ้ยเชือกรองเท้าหลุดดวงซวยหรือว่าลางร้ายพ่อเยอะไปแล้วนะเนี่ยพ่อไปก่อนแล้วกันชนะอยู่แล้วเอาครูนี่บอดวันพ่อหรือวันแม่ครับไม่ใช่ครับนี่ก็คือบอร์ดของผู้ประกวด Little Mr. Eco ครับพูดก็ได้แน่นอนครับผมพูดได้ครับแต่ถ้าลูกผมเก่งก็ชนะเลิศไปเลยใช่ไหมครับผมไม่ได้ครับถ้าลูกคุณไม่มีบอร์ดนะฮะก็ประกวดไม่ได้ครับบอกวันนี้ดีกว่านะครับผมอุตส่าห์ส่งจดหมายไปให้พวกคุณแล้วด้วยซ้ำจดหมายใช่ครับจดหมายแม่มาพอดีเลยพ่อมีอะไรจะบอกอ่ะคือเราต้องจัดบอร์ดด้วยแล้วโรงเรียนเขาส่งจดหมายมาให้แล้วแหละแต่พ่อว่าพ่อน่าจะทำอาหารครับพ่อว่าบอร์ดเราเลยโล่งเลยโล่งเลยทันสิทันบอร์ดแค่นี้เองแม่ทานนะลูกนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเสร็จแล้วเก่งจังเลยโอเคไม่ลูกหายอ้าวชานนท์เป็นไงมาไงอ้าวสุภกรไม่ได้เจอกันนานเลยตั้งแต่ที่แก๊งประบูเราแยกย้ายกันไปว่าแต่นายทำอะไรที่นี่นายเรียนอยู่ที่กรุงเทพพี่เตียนไม่ใช่เหรออ๋อพอดีเรามาช่วยน้องล่ะไปก่อนนะนี่ไปจะเลี้ยวไปไหนวะสถานการณ์เป็นไงบ้างครับกูหายฮะงั้นพ่อแม่นั่งพักก่อนแล้วกันครับจัดการนี้พี่เลยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประกวด Little Mr. Eco รอบตัดสินเชิญรับชมกันได้นับแต่วันนี้ไปแล้วมาได้จากการเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้ไม่ใช่หรือมากมายที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ดินเราก็พูดถึงประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก่อนไม่เราต้องแพ้แน่เลย
เราไม่ได้เตรียมอะไรมาสักอย่างเลยพี่กายผมไม่ได้เตรียมอะไรมาสักอย่างเลยบอยผมก็ไม่ได้แต่งมาพรีเซนต์ผมก็ไม่ได้เตรียมมาผมทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างเมื่อกี้พี่เดินผ่านต้นมะเขือเทศที่กู๊ดปลูกพอดีมันมีชื่อกู๊ดติดอยู่เห็นมันน่ากินดีก็เลยเด็ดมาอร่อยดีนะไหนบอกทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างเลยไงแล้วก็เมื่อกี้เดินผ่านต้นไม้ที่มีชื่อกู๊ดติดอยู่ตั้งหลายต้นอันที่จริงกู๊ดก็ทำอะไรสำเร็จตั้งหลายอย่างแล้วไม่ใช่เหรออีกแล้วครับพี่กายผมทำอะไรมาตั้งหลายอย่างจะไปกลัวคนอื่นทำไมต้องงั้นดิเอาซีดีนี่ไปเปิดตอนพรีเซนต์นะก็ถึงเวลาประกาศผลวิสตันวิสเตอร์อีโคหนุ่มน้อยหัวใจสีเขียวผู้ชนะเลิศคือเด็กชายสุทนใ
ชนะไม่ปรับพันธ์เขาทำกันเต็มที่เลยนี่นะกูโตขึ้นอีกแล้วนะรู้ไหมเราชอบการพรีเซนต์ของเธอมากเลยกูรถจอดอยู่ทางโน้นนั่นสินั่นดินั่นสิผู้ชายคุณจะพาลูกสาวไปไหนเนี่ยฮะ